คุณครับขอสวัสดีครับญาติพี่น้องที่รักนักสู้คู่แผ่นดินไทยทุกๆท่านครับวันนี้มากันตอนดึกๆทุกคนก็ยังสดใสเราเริ่มต้นกันไปที่ปากใต้บ้านเราและพี่น้องชาวใต้ก็มากันไม่น้อยกับการเสียสละในครั้งนี้ด้วยนะครับมาถึงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสวัสดีชื่อเพลงว่าสวัสดีวันนี้ผ่อนคลายสบายๆนะครับมีข่าวอะไรดีๆสำหรับพวกเราแล้วกำลังใจในการต่อสู้เราก็มีเพิ่มขึ้นทุกคนยังมีพลังเข้มแข็งใช่ไหมครับคำตอบก็คือเหมือนกันนะครับทุกคนสู้ด้วยใจสุดฤทธิ์นะครับก้าวไปข้างหน้าให้ดีที่สุดวันข้างหน้าของลูกหลานนั้นจะดีกว่านี้หลายเท่าครับเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าสวัสดีน้องชายเนี่ยเป็นคนเขียนเอาไว้ให้แล้วก็หลายๆเพลงนั้นจะร่วมกันแต่งเพลงของแฮมเมอร์นั้นจะแต่งกันในกลุ่มตระกูลเป็นหลักเลยนะครับก็จะเรียกว่าตระกูลดนตรีก็ว่าได้ครับผมมาฟังเพลงนี้ครับผมแต่งเอาไว้เขียนเอาไว้หลายปีแล้วล่ะเพื่อมาตุภูมิThank you.
ผ่นดินหากินอยู่ในประเทศเรามีอาณาเขตเป็นประเทศเสรีเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเชื้อชาติศาสนาใดสำนึกไว้ต้องทดแทนแผ่นดินจำไว้ให้ดีดีแล้วที่เกิดเป็นไทยแผ่นดินแสนกว้างไกลการศึกษาต้องพัฒนาก้าวไปลูกหลานไทยให้ดูฉลาดดีสร้างสรรค์กันวันนี้พรุ่งนี้จะได้สบายประเทศชาติก้าวหน้าเดินไกลไม่มีใครเข้ามาเอาเปรียบเราถามคนไทยแผ่นดินไทยใครเป็นเจ้าของก็เรานั่นแหละพี่น้องเป็นเจ้าของต้องช่วยกันรักษาทำเพื่อมาตุภูทำด้วยภาคภูมิใจเพื่อคนรุ่นต่อๆให้สดใสสวัสดีชาติก้าวหน้าเดินไกลไม่มีใครเข้ามาเอาเปรียบเราถามคนไทยแผ่นดินไทยใครเป็นเจ้าของก็เรานั่นแหละพี่น้องเป็นเจ้าของต้องช่วยกันรักษาทำเพื่อมาตุภูทำด้วยภาคภูมิใจเพื่อคนให้สดใสสวัสดีทำเพื่อมาทุกอยู่ทำด้วยภาคภูมิใจเพื่อคนรุ่นต่อไปดูแลไทยให้สดใสสวัสดีเพื่อมาทุกภูมินะครับเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่เราเขียนให้กับคนของแผ่นดินและแผ่นดินไทยของเรามาถึงอีกเพลงหนึ่งครับวันนี้ให้มีโอกาสฟังเพลงกันมากไม่พูดเยอะหรอนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้พอฟังสตอเดี๋ยวร้องให้ฟังครับแต่พูดนิดนึงก่อนนะครับคือจริงๆแล้วพอฟังเมื่อกี้ที่ฟังแล้วก็ดูเราดูพวกเราคนไทยทุกคนรู้ดีนะครับพอฟังที่อาจารย์เจิมศักดิ์มาพูดหรือหลายๆคนเรารู้อยู่แล้วนะครับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเรารักและเคารพมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่รู้จะทำยังไงผมก็คงจะต้องบอกว่าพี่น้องผมที่เป็นอันกอิดาที่เป็นอันเคด้าก็ช่วยจัดการคุณทักษิณให้เร็วขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับคือพ่อผมเป็นคนปากีไงก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่เมืองละหอก็ใกล้ๆกันก็เป็นพี่น้องกันก็ฝากกันหน่อยแล้วครับแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยกันเพราะก็ทำร้ายมุสลิมมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ทำร้ายประเทศไทยค่อนข้างเยอะด้วยครับแล้วก็ฝากคุณยิ่งลักษณ์นะครับว่าผมว่าออกไปเถอะครับไม่รู้จะอยู่ทำไมนะครับจริงๆแล้วไม่มีสมองเป็นไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมนะครับจริงๆแล้วผมก็สงสารนะออกไปเถอะครับมาฟังเพลงสนุกๆครับเป็นการสมัครสมานของพี่น้องชาวใต้สตอครับตามคำขอThank you.
ินนี้เขาเรียกแดนสตอสตอเมืองใต้แห่งประเทศไทยพี่น้องชาวใต้ร่วมใจนับวันยิ่งใหญ่แดนปักใต้บ้านเรามีต้นยางภูเขาท้องทะเลมีชาวเลชาวประมงมีนกน้อยบินลาดงมีคนจนมีคนรวยยินนี้เขาเรียกแดนสตอสตอเมืองใต้แห่งประเทศไทยพี่น้องชาวใต้ร่วมใจดังขวานยิ่งใหญ่แดนปักใต้บ้านเราและนางลุงโนราได้ยินเสียงทัพมโนราโอ้รอยยิ้มอันโสภาแห่งแดดบุงอาร้องเองอีกก็แลไม่ต้องเที่ยวอยู่เรียงรายก็ยาวน้อยก็รังนกตายมีเกาะไม้ชื่อเกาะปัญญีแหลมสมิลาและภูเก็ตท้องทะเลไทยมุกเอเชียยะลาสตูลนราปัตตานีที่นี้คือไทยมุสลิมพูดภาษายาวีถืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทยสตูลนราปัตตานีที่นี้คือไทยมุสลิมพูดภาษายาวีถืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทยสตอคือคนตายอยู่ด่านขวางดินแดนประเทศไทยโอ้หนุ่มสาวชาวใต้เจ้าคือสตอไม่ท้อทุกของไทยที่นี่เขาเรียกแดนสตอสตอเมืองใต้แห่งประเทศไทยพี่น้องเจ้าใต้ร่วมใจดับขวานยิ่งใหญ่แดนปักใต้บ้านเราที่นี่เขาเรียกแดนสตอสตอเมืองใต้แห่งประเทศไทยพี่น้องเจ้าใต้ร่วมใจดับขวานยิ่งใหญ่แดนปักใต้บ้านเราดับขวานยิ่งใหญ่แดนปักใต้บ้านเราขอบคุณมากครับทีนี้มาถึงบทเพลงนี้ครับเราจะเตือนความรู้สึกของเราเตือนสัญลักษณ์แห่งใจของเราผมเห็นนะครับที่ราชมังคลานั้นมีม็อบเมื่อตอนกลางวันนั้นเป็นม็อบเขมรครับเพราะว่ามีธงเขมรแล้วก็เขียนว่า We Love Hun Sen อันนั้นเราต้องทำลายล้างลงไปเลยละครับต้องแบบพวกเราสิครับนอกจากมีธงชาติแล้วเรายังพูดพร้อมกันได้ว่าเรารักพระเจ้าจู่หัวครับน้ำพระทัยล้นทรณี
นามควานทองสุดยอดนักคิดนักปกครองประชาแสองกองกลายทรงสถิตทุกดวงใจเรารักพระเจ้าอยู่หัวของไทยร้อยใจถวายพระพรให้พระชนมายุยาวไกลสู่นรวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญร้องประชาแสองกองกายทรงสถิตทุกดวงใจเรารักพระเจ้าอยู่ขอของไทยร้อยใจถวายพระพรให้พระชนมายุยาวไกลสู่นรวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์จงทรงชัยยะชัยชนะเป็นของพวกเราแล้วครับด้วยความรักจากแฮมเมอร์ขอบพระคุณอย่างสูงสวัสดีครับก็ขอให้มีกำลังใจนะครับแล้วก็สู้ๆกันนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราประชาชนคนไทยนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราจริงๆครับเพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตของเรารักกันมากๆเติมแรงใจให้กันแล้วพบกันครับในวันที่24ให้เนืองแน่นแล้วเราจะประสบความสำเร็จพร้อมๆกันครับขอบคุณครับอ้าวขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแฮมเมอร์ครับชัยโยชัยยะชัยชนะเป็น